5อาชีพสุดแปลกที่คุณอาจจะไม่รู้นะครับว่ามีฟรีแลนซ์อยู่ในฟาสต์เวิร์กด้วย1ซินแสครับหลายๆคนอาจจะงงว่าเอ้ยซินแสก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยเหรอเออจริงๆในฟาสต์เวิร์กของเรานะครับมีซินแสอยู่ในแพลตฟอร์มเราเพียบเลยฮะแล้วก็มีเก่งๆเพียบเลยเหมือนกันรับรองว่าถ้าอยากได้ซินแสมาช่วยออกแบบโลโก้ดูทิศทางบ้านอะไรต่างๆเข้าฟาสต์เวิร์กเจอแน่นอน2ครับตรวจรถมือ2ครับอาชีพนี้แปลกจนผมเองยังงงเลยครับแต่ว่าในแพลตฟอร์มเราก็มีนะครับถ้าเกิดคุณกำลังมองหารถมือ2อยู่แต่ดูรถไม่เป็นครับอยากหาผู้ช่วยสักคนนึงเนี่ยไปช่วยดูรถให้เนี่ยเข้ามาที่ฟาสต์เวิร์กครับ3ครับตรวจรับบ้านและคอนโดนะครับอาจจะงงนะครับจริงๆถ้าใครหลายคนจะซื้อบ้านไม่ว่าจะมือ1หรือมือ2เนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนนึงครับก่อนจะรับบ้านก็คือการตรวจบ้านก่อนซึ่งแน่นอนถ้าคุณไม่ใช่วิศวกรหรือตรวจบ้านไม่เป็นเนี่ยผมคิดว่าใช้มืออาชีพไปช่วยเนี่ยน่าจะดีที่สุดครับ4พ็อปและสไตลิสต์นะครับหลายคนอาจจะงงนะครับว่ามีไว้ทำไมจริงๆถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ต้องใช้ภาพในการโปรโมทนะครับคนที่คิดค้นพ็อปหรือจัดสไตลิสต์ให้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการถ่ายรูปให้สวยอ่ะมันไม่ใช่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็สวยนะครับมันต้องมีการจัดคอมโพสครับจัดพ็อปครับแล้วก็มีการสไตลิ่งด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณไม่มีตัวช่วยครับกดเข้ามาที่ฟาสต์เวิร์กได้เลยข้อที่5นะครับที่คุณอาจจะยังไม่รู้ก็คือนักออกแบบแผนที่นะครับแต่ว่าไม่ได้วาดแผนที่โลกนะครับก็คือว่าถ้าคุณมีร้านมีโลเคชั่นหรือมีอะไรต่างๆเนาะที่อยากให้คนเนี่ยเข้าใจง่ายๆว่าจะเดินทางมาหาคุณยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีแผนที่สวยๆเนาะแต่วาดแผนที่แบบ 2D 3D หรือจะปักหมุดอะไรใน Google มีหมดครับรับรองทั้งหมดเนี่ยคุณอาจจะยังไม่รู้แต่ถ้าเข้าไปในฟาสต์เวิร์กรับรองว่าเจอแน่นอนครับ